ช่วงคนไทยไม่ทิ้งกันเจ้าคุณพบโชคเจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้งได้รับแต่งตั้งเป็นพระราชคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระไพศาลประชาธรวิท่านเจ้าคุณพบโชคเดิมชื่อพบโชคมาไพศาลกิจเกิดเมื่อวันที่13กรกฎาคม2502ที่จังหวัดกาญจนบุรีด้วยความศรัทธาเลื่อมใสในศาสนาพุทธจึงอุปสมบทเข้าสู่ร่มกาสาวหักเมื่ออายุ38ปีณจังหวัดราชบุรีได้รับฉายาว่าติสวังโสแปลว่าผู้อยู่ในตระกูลพระติสสะด้วยความมุ่งมั่นปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานท่านจึงออกเดินจาริกแสวงบุญไปทุกหนทุกแห่งจนกระทั่งเดินทางมาถึงจังหวัดเชียงรายพบว่ามีวัดร้างเก่าแก่แห่งหนึ่งจึงย้ายไปพำนักและทำการบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งเพื่อเป็นสถานที่ทำบุญของทุกคนจากสำนักสงฆ์ห้วยปลากั้งพัฒนามาเป็นวัดห้วยปลากั้งในปัจจุบัน13กรกฎาคมที่ผ่านมาเหล่าศิษยาสานุศิษย์ได้ร่วมกันถวายมุทิตาสักการะท่านเจ้าคุณพบโชคพร้อมกันโดยได้ร่วมทำบุญสืบชะตาประเพณีท้องถิ่นซึ่งมีนักแสวงบุญออกโรงทานเพื่อร่วมมุทิตาสักการะจากนั้นเหล่าบรรดาศิษยาสานุศิษย์พร้อมด้วยนักแสวงบุญทยอยลงมาอวยพรท่านเจ้าคุณอย่างต่อเนื่องสนับสนุนการเดินทางโดยท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับเอลวิสคาร์ร่วมสนับสนุนโดยบริษัทซอขอนแก่นฟู้ดจำกัดมหาชน